ว้าวว้าวว้าวนาทีนี้คงจะไม่มีใครฮอตไปกว่านักร้องหนุ่มออฟสุพนัทแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ใน Google Trend มีการพูดถึงกันเพียบงานนี้เพจข่าวสดก็ไม่พลาดที่จะพาลูกเพจไปเปิดวาร์ปซะหน่อยซึ่งนักร้องหนุ่มชื่อดังคนนี้ก็ไม่ได้มีดีแค่เสียงร้องนะคะแต่ว่าเรื่องหัวใจก็ฮอตมากซะด้วยถ้าพูดถึงชื่อออฟสุพนัทหลายคนก็คงจะร้องอ๋อเพราะหนุ่มออฟโด่งดังมาจากเวทีการประกวดทัวร์ Academy Fantasy ซีซั่นที่2และชนะการประกวดในซีซั่นนั้นจนหลายคนเรียกขนานนามว่าออฟ AF 2และได้ฉายาว่ากระรอกน้อยด้วยความที่ออฟเป็นผู้ชายรูปร่างเล็กแต่เสียงร้องหวานเจี๊ยบละมุนร้องเพลงได้ทุกแนวแถมเล่นลิเกได้อีกด้วยทำเอาบรรดาแฟนคลับพี่ๆนะป้าๆถึงกับใจละลายเลยทีเดียวค่ะส่งผลให้หนุ่มออฟก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงที่ไม่ได้มีแค่งานเพลงอย่างเดียวนะคะแต่มีทั้งผลงานแสดงละครและภาพยนตร์อีกมากมายหลายเรื่องเรียกว่าทั้งหล่อหน้าหวานน่ารักเสียงเพราะแถมความสามารถอย่างรอบด้านแบบนี้ต้องปรบมือให้แบบรัวๆเลยค่ะซึ่งนอกจากความสามารถของหนุ่มออฟไม่ธรรมดาแล้วแต่เรื่องหัวใจของหนุ่มออฟก็ฮอตไม่แพ้กันค่ะเพราะตั้งแต่หนุ่มออฟก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงก็มีข่าวว่ากำลังคบหาดูใจกับนักร้องสวยน่ารักและเซ็กซี่มากอย่างธัญญาอาสยามที่ทั้งคู่พบรักกันในกองถ่ายเทพธิดาขนนกแถมตลอดเวลาที่คบกันนี้บอกเลยนะคะว่าน้ำตาลเรียกแม่เลยค่ะเพราะทั้งคู่ผัดกันลงรูปคู่หยอดคำหวานให้กันบ่อยๆเล่นเอาคนโสดอยากจะกลั้นใจตายไปเลยค่ะแต่แล้วเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายน2565ก็กลับมีข่าวช็อกทั้งวงการบันเทิงเมื่อจู่ๆสาวธัญญาประกาศเลิกรากับแฟนหนุ่มออฟสุพนัทหลังคบหาดูใจกันได้ประมาณ3ปีเนื่องจากฝ่ายชายผิดสัญญาในข้อตกลงที่จะไม่ทำในระหว่างคบกันแต่ไม่ได้ระบุว่าข้อตกลงที่พูดถึงนี้หมายถึงเรื่องอะไรแต่เรื่องที่พีคหนักยิ่งกว่าพอหนุ่มออฟออกมายืดอกยอมรับแบบตรงๆว่าตัวเองโดนธัญญาจับได้ว่าไปหารอยยิ้มคุยกับผู้หญิงคนอื่นแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นแค่เพื่อนกันจึงไม่ถือว่าเป็นการคบซ้อนจ้าท่ามกลางโลกโซเชียลที่ตั้งข้อสงสัยว่าผู้หญิงคนที่ออฟคุยด้วยจะใช่นักร้องนักแสดงมินดามีทรัพย์สินหรือเปล่าก่อนที่มินดาจะออกมาโต้ข่าวว่าเธอไม่ใช่มือที่3พร้อมทิ้งท้ายแบบเจ็บจี๊ดอีกว่าถ้าจะคบกับพี่ออฟตอนนี้ติดที่ใครเพราะธัญญากับออฟเลิกกันแล้วซึ่งมินดาก็โสดและพี่ออฟก็โสดเหมือนกันซึ่งหลังจากที่มินดาออกมาให้สัมภาษณ์ไม่นานสาวธัญญาก็ไม่อยู่เฉยออกมาแฉอดีตแฟนหนุ่มออฟแบบหมดเปลือกว่าเธอจับได้ว่าออฟไปไหนมาไหนกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสาวนอกวงการบันเทิงไม่ใช่นักร้องนักแสดงมินดาอย่างที่ถูกโยงซึ่งธัญญาได้ให้โอกาสออฟไปแล้วครั้งหนึ่งคิดว่าเขาทั้งคู่จะเลิกกันแล้วแต่มาจับได้อีกว่าไปเจอกันตอนตีหนึ่งจึงตัดสินใจเลิกทันทีในวันนั้นแล้วหลังจากนั้นเรื่องราวความรักของออฟก็เงียบหายไปจนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์2566ก็กลับมีเรื่องให้ชาวเน็ตจับตามองกันใหญ่เมื่อหนุ่มออฟได้มอบช่อดอกไม้และสร้อยคอให้กับนักแสดงนักร้องสาวมินดาที่ก่อนหน้านี้ถูกโยงเป็นมือที่3ท่ามกลางบรรดาแฟนคลับที่กรี๊ดกราดกันใหญ่โมเมนต์หวานขนาดนี้หนุ่มออฟเปิดตัวคบกับสาวมินดาแล้วหรือเปล่านะแต่แล้วก็กลับมีเรื่องให้ดับฝันอกหักดังเปาะเพราะหนุ่มออฟออกมาให้สัมภาษณ์ว่าคลิปดังกล่าวเป็นการช่วยมินดาทำคอนเทนต์โปรโมทซิงเกิลใหม่ไม่ได้คบกันจ้าเล่นเอาชาวเน็ตถึงกับร้องอ้าวหนักมากไปตามๆกันค่ะแต่ผ่านไปไม่กี่เดือนก็กลับมีเรื่องฮือฮาขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเดือนกันยายนปี2566ไฮโซโบสาวนักธุรกิจที่เป็นถึงผู้บริหารเอเจนซี่ชื่อดังด้านความงามก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าตอนนี้เธอกำลังศึกษาดูใจกับนักร้องหนุ่มออฟในฐานะเพื่อนมาได้4เดือนแล้วและไม่กลัวความเจ้าชู้ของฝ่ายชายในอดีตส่วนจะมีโอกาสพัฒนาไหมนั้นขอให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะเรียกว่าหนุ่มออฟเขามีดีครบเครื่องมากเลยจริงๆค่ะทั้งความสามารถด้านการร้องเพลงแล้วก็การเล่นละครแต่สถานะหัวใจตอนนี้ของหนุ่มออฟจะยังโสดอยู่หรือเปล่านะหรือว่าไฮโซโบที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อไม่นานมานี้จะขยับความสัมพันธ์จากเพื่อนเป็นคนรู้ใจแล้วหรือเปล่าเอ่ยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ